คือเหตุผลอะไรที่ประชุมกันในพักแล้วเฮ้ยผมขอลงเขตนี้หรือว่ามันมาที่มาที่ไปมายังไงฮะเลขาพักมาลุยเองแบบนี้คือตัวผมเองเนี่ยปกติผมเป็นคนชอบลงพื้นที่ครับอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วงานของพี่ส่วนมากก็จะเป็นพวกเนี่ยประสานงานทำถนนท่อต่างๆที่มันประสานงานได้ยากคือหลวงก็มีงบประมาณอยู่แล้วแต่ว่าเวลางานประสานงานเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดมันไม่ค่อยมีสสคนไหนไปยุ่งกับความขัดแย้งหรอกเช่นถนนไม่เสร็จเขาก็ด่าเราอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บ่นว่าทำไมไม่เสร็จอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมเป็นคนชอบไปช่วยเขาวางแผนทำตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนเราสนุกกับงานพวกนี้แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่เราทำพักเนี่ยพักกล้าเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นพักใหม่ซึ่งผมเนี่ยจะไม่ทำทฤษฎีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรวมเหล้าเก่าในขวดใหม่อ่ะคือไปดึงการเมืองกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาเนี่ยผมไม่เอาผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันต้องบนอยู่บนรากฐานของการสร้าง DNA ที่มั่นคงนะอย่างของก้าวไกลเขาก็ไปชูเรื่องความเป็นประชาธิปไตยของเขานะครับซึ่งก็มีน้องๆใหม่ๆก็ตามเขาไปในเรื่องประเด็นพวกนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันของผมเองเนี่ยผมอยากพาไปแนวทางเรื่องการเป็นนักปฏิบัติหรือปฏิบัตินิยมนั้นเมื่อผมพาไปแนวนี้เนี่ยผมก็ต้องเอาคนที่มี DNA เหมือนเรามานั้น DNA เหมือนกันเนี่ยก็เราก็รวมพวก e-commerce วิศวกรสถาปนิกพวกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนชาติพันธุ์ต่างๆที่เขามีความชำนาญแต่ละด้านครับแค่นี้ผมก็เลยถือโอกาสว่าเราเป็นเลขาพรรคก็เราชำนาญเขตนี้อยู่แล้วใช่ป่ะเราก็เลยชวนลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆเนี่ยบางคนก็เงินเดือนตั้งหลายแสนเนี่ยก็ลาออกมาทำการเมืองเขาก็มาช่วยเราถือป้ายอยู่ข้างหลังบ้างช่วยกันเดินเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศของการแบบเขาเรียกอะไรสร้างวัฒนธรรมใหม่ทางการเมืองดังนั้นผมเองไม่ชอบไม่ทำสงครามตัวแทนนั้นผมคิดว่าไอ้เขตคือมันบังเอิญเป็นเขตนี้ถ้ามันเป็นเขตอื่นเราอาจจะเอาคนอื่นลงไงแต่พอดีมันเป็นเขตที่เราเคยเป็นผู้แทนมาครับแต่ก็มีข้อด้อยนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงเลือกตั้งในเขตนี้คือจตุจักรมันโดนแบ่งครึ่งครับครึ่งนึงไปลงกับพญาไทอันนั้นผมลงแต่ครึ่งนึงมันมาลงกับเขตหลักสี่คราวที่แล้วพี่ไม่ได้ลงเขตนี้ครับคราวนี้เราก็เห็นว่าเอ๊ะคุณศิระแกโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าไปแจ้งคุณสมบัติที่เป็นเท็จใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครอะที่มีความชำนาญในเขตนี้มากที่สุดก็มองไปมองมาก็คือเราแหละเพราะเราคุ้นเคยที่สุดลงครับไม่กลัวครับไม่กลัวแพ้ลงมาตอนนี้เนี่ยเท่าที่ลงพื้นที่ไปมาเนี่ยปัญหาในพื้นที่หลักสี่ณขณะนี้สมมติว่าถ้าคุณอัธวิทย์ได้เป็นผู้แทนในยุคนี้สมัยนี้ปัญหาแรกที่จะรีบเข้าไปแก้เลยคิดว่าคืออะไรครับระบายน้ำทำไมฮะคือระบายน้ำกับการจราจรในกรุงเทพมันพ่วงกันสองเรื่องนะครับเขตเอาหลักสี่จตุจักรก่อนนะมันจะไม่ค่อยมันคล้ายๆกันทั้งหลักสี่จตุจักรเนี่ยมันจะมีก็เลยจุดอ่อนไหวน้ำท่วม อยู่นะครับเช่นไอจุดเนี่ยรัชดาตัดกับลาดพร้าวประจำคือประมาณว่ากี่ปีกี่ชาติก็ท่วมตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันเป็นสาเหตุอยู่เพราะว่าคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวเนี่ยมันรับน้ำไปได้ไม่เต็มที่ครับที่ออฟตอนสมัยพี่เป็นผู้แทนเนี่ยพี่ก็พยายามดูคือเราต้องมีแบบเขาเรียกอะไรเราต้องจำพื้นที่เราได้อะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันเป็นทางระบายน้ำหลักเส้นทางหลักผมก็จะเข้าไปนะครับเข้าไปเชื่อมประสานให้ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยครับได้ยินนะครับโอเคก็ไปเข้าไปเชื่อมประสานให้แต่ทั้งที่ปรากฏว่าตัวคลองสายหลักเนี่ยรัฐบาลเขาตั้งงบเอาไว้แล้วแต่ว่ามันฟันหล่ออ่ะเขื่อนมันทำไม่เสร็จสักทีเราเห็นบ้านมั่นคงไหมที่สวยๆริมคลองที่ทำมันไม่จบเพราะว่ามันฟันหล่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็ไม่เสร็จอย่างเงี้ยอันนี้ภารกิจเหลือปีเดียวพี่จะเข้าไปทำอันนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยไม่มีผู้แทนราษฎรหรือสสคนไหนเนี่ยนะแม้แต่คราวที่แล้วเนี่ยที่เข้าไปเจรจาประสานรอยร้าวเลยครับมันถึงไม่เสร็จเพราะว่าอันนี้ผมอยากจะชวนคิดนะอยากจะชวนคิดใครที่อยู่โครงการบ้านมั่นคงเนี่ยคือเขามีเงินออมเก็บเขาก็มาออมสร้างบ้านมั่นคงจากชุมชนในอัดขึ้นเป็นบ้านมั่นคงได้ใครที่เขาไม่มีเงินเขาอยู่ตรงนั้นเป็นร้อยปีเนี่ยเขาก็มีโอกาสควรจะให้เขาเช่าที่ได้นะครับหรือว่าใครที่เป็นบ้านเช่าอย่างนี้ต้องให้เงินเยียวยาเขาออกไปเลยจะได้เก็บพื้นที่ไว้คนอื่นอยู่ทำเป็นสวนสาธารณะริมคลองได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนักการเมืองเนี่ยไม่เข้าไปเจรจาคือถ้าเทคไซด์ฝั่งซ้ายก็จะกลัวเสียคะแนนเทคซ้ายฝั่งขวากลัวเสียคะแนนฝั่งซ้ายแต่ผมมันชอบอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเนาะผมไม่มีปัญหาละผมไม่กลัวเสียคะแนนผมคิดว่าถ้าผมไปเจรจาแล้วจบได้ผมก็โอเค
ถ้าผมทำภารกิจในการเจรจาริมคลองเปรมของลาดพร้าวได้2อันในรอบ1ปีนี้ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมเยอะมากละใน2เขตนี้รวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นซอยรัฐเพราะว่าคลองเปรมที่ขุดสมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ่าทางมันกว้าง3เมตรแล้วมันเป็นจุดหลังของหมู่บ้านจัดสรรหลายอันเลยถ้าเกิดว่าคลองเปรมมันเสร็จแล้วมีสัน3เมตรจริงนะมันจะไปเชื่อมกับถนนโลคอลโรดที่มีไอ้รถไฟสายสีแดงรถไฟฟ้าอยู่คือระบบคนชั้นกลางก็จะแบบที่อยู่ในหมู่บ้านก็เข้าออกบนถนนได้ง่ายขึ้นเป็นทางลัดขี่จักรยานมาก็ได้แล้วไปต่อรถไฟฟ้านะครับผมคิดอย่างเงี้ยในสมองตั้งแต่เราเป็นผู้แทนมาเมื่อปี50เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผมคิดผมจะคิดเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากมาทำต่อเพราะฉะนั้นปีนึงผมว่าพี่ว่าพี่ทำได้นะปีนึงน่าจะเจรจาได้ครับครับครับพักกล้าลงรอบนี้เนี่ยมันจะมีฝั่งที่เอาเป็นว่าฐานเสียงเดียวกันนะครับหลายคนก็มองแบบนี้ว่าอาจจะมีพลังประชารัฐมีพักกล้าแล้วก็มีไทยพักดีตรงนี้ทางพักกล้าหรือว่าตัวคุณอรรถวิทย์เนี่ยได้ประเมินไว้ไหมฮะว่ามันจะเกิดการแย่งคะแนนตัดคะแนนกันเองจากฝั่งนี้หรือเปล่าแย่งอยู่แล้ว คือแย่งอยู่แล้วเลยแบบนี้เอาสมมตินะสมมติว่าผมเป็นคนที่เชียร์ฝั่งเนี้ยแล้วผมมี3ช้อยเนี่ยมีพลังประชารัฐมีพรรคกล้ามีไทยพรรคดีคุณอรรถวิทย์จะทำยังไงให้คนฝั่งนี้เขามาเลือกคุณอรรถวิทย์อ่ะผมเอางี้เอาส่วนตัวนะเอาล้วนๆผมว่าผมเป็นคนยึดมั่นในแนวการเมืองคุณภาพมาตลอดตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนราษฎรผมส่งแผ่นพับใบปลิวผมเนี่ยส่งถึงเกือบทุกบ้านนะผมว่าผลงานผมในนั้นเนี่ยผมทำงานมากที่สุดนะในยุคที่เป็นผู้แทนราษฎร7ปีนะครับพี่ผมทำกฎหมายเนี่ย20ฉบับ20ฉบับผมเดินประชุมใหญ่อีกห้องนึงไปอีกห้องนึงผมเป็นคนอ่านเกือบทุกตัวเอาว่าผมทำงานหนักอะในช่วงที่ผมเป็นผู้แทนมากงานพื้นที่ตรงไหนที่ผมไปช่วยได้ที่ผมบอกอะงานถนนงานท่อถ้าใครเข้ามาห้องทำงานผมจะรู้เลยว่าข้างในห้องนี่คือแบบผมจะเขียนมาร์กไว้เลยว่าจุดนี้จุดอ่อนไหวคือเรื่องน้ำท่วมตรงนี้ถนนยังไม่ทำตรงนั้นยังไม่ทำพี่เป็นคนทำงานนี้มา17ปีนะตอนเป็นส.ส.อยู่29ปีนี้44แล้วก็ทำการเมืองมาก่อนเป็นผู้แทนราษฎรอีกลาออกจากข้าราชการมาผมคิดว่าผมทำการเมืองคุณภาพมาตลอดชีวิตครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับทุกคนที่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครจากไทยพักดีซึ่งก็ไม่เคยทำการเมืองมาก่อนแล้วก็มาดามหลีภรรยาคุณศิระซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณศิระความจริงแกก็ใช้เอกสารเท็จนะในการมาสมัครผู้แทนราษฎรซึ่งผมว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากประชาชนเลยดังนั้นผมว่ามันไม่รู้สำหรับพี่นะพี่ว่าพี่ทำเต็มที่ในพื้นที่นี้แล้วก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกันอย่างเงี้ยครับออฟพี่ก็วัดอ่ะเราเป็นเลขาธิการพรรคเราสร้างพรรคมาด้วยอุดมการณ์แนวความเชื่อแบบนี้เราคุ้นในพื้นที่เอาล่ะถึงแม้ว่าพื้นที่นี้คราวที่แล้วผมไม่ได้ลงเลือกตั้งมันอาจจะว่างเว้นมานานตั้งแต่รัฐประหารจนกระทั่งถึงช่วงนิศิระเป็นผมไม่ได้ลงเลือกตั้งในเขตนี้แต่ผลงานเราเคยมีไม่รู้ว่าคนจะจำได้หรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่น้องๆรุ่นใหม่ๆอ่ะอยู่ที่น้องๆรุ่นใหม่ๆว่าจะไปดูว่าไอ้คนนี้มันเคยทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูครับงั้นถ้าวัดหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนนะพี่ว่าก็เราก็เจ๋งเหมือนกันน่ะประมาณนั้นน่ะนะเอางี้คุณอรรถวิทย์สมมุติแต่มันไม่รู้ไงแต่มันไม่รู้30เป็นยังไงวัดกันในชุมชนสมมุตินะเมื่อกี้ผมถามไปแล้วว่าในแง่ว่าถ้าได้เป็นผู้แทนสิ่งแรกจะทำอะไรแต่ถ้าสมมติไม่ได้เป็นล่ะสมมติแพ้โอ้โหคนก็จะถามคุณอรรถวิทย์ว่าโอ้โหระดับเลขามาลงแล้วแพ้นี่ไม่กลัวเสียหน้าเหรอคุณอรรถวิทย์สมมติแพ้ขึ้นมาเนี่ยนี่ไงพี่กรณ์พูดเหมือนที่ออฟพูดเป๊ะเลย จริงคุณกรณ์บอกเอ๋ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วบอกพี่เอาล่ะผมก็ประโยคที่ผมพูดกับคุณกรณ์นะพี่ครับ เป็นผู้แทนราษฎรมา2สมัยเป็นประธานกรรมาธิการมาแล้วนะครับเป็นกรรมการสถาบันพระปกเกล้าด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าด้วยเขาเอาไว้บอกตอนงานศพครับพี่มีจะเอาไว้อ่านตอนงานศพผมครับพี่จะเป็นอะไรมาบ้างประเด็นคนยุครุ่นเราอ่ะมันต้องทำให้การเมืองมันเปลี่ยนว่ะครับคือถ้าการเมืองมันเปลี่ยนไม่ได้ในยุคเรา
เรามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนมันไหมหนึ่งเราทำพรรคการเมืองมาเรามีประสบการณ์การเมืองตั้งแต่อายุเล็กๆจนกระทั่งถึงวันนี้ผมว่าเราเห็นการเมืองแล้วเราทำการเมืองมาหมดแล้วนี่ในสภาก็ทำมาแล้วบนถนนก็เคยทำมาแล้วใครจะด่าผมเป่านกหวีก็เป่าจริงๆเป่าไปไล่รัฐบาลยิ่งรักครับผมไม่ค่อยนั่นหรอกพี่มีความรู้สึกว่าตอนนั้นพรบนิรโทษกรรมพี่ไม่อยากได้พี่ก็สู้แต่พี่ไม่เคยเรียกทหารมาปฏิวัติพี่โคตรเกลียดการปฏิวัติเลยแต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่ทำมาหมดแล้วแล้วผมมาตัดสินใจทำวันนี้ผมเห็นว่าการเมืองคุณภาพแนวนี้เนี่ยหรือการเป็นพรรคการเมืองแบบนี้แล้วเน้นปฏิบัตินิยมผมว่าเขาเรียกว่าบริบทการเมืองมันเปลี่ยนผมถามคุณกรว่าเพราะพี่ครับไอ้เรื่องประวัติผมเนี่ยไปเล่าตอนงานศพแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้การเมืองเปลี่ยนมันเรื่องใหญ่กว่าทำไมรู้ป่ะหลังสุดนี้ก็เห็นไหมพรรคคุณหญิงสุดารัตน์พรรคอะไรไทยสร้างไทยใช่ไหมไทยสร้างไทยใช่ครับเขาก็ออกแนวแบบนี้หลังสุดพรรคดร.อุตมะก็มาแนวแบบนี้และเห็นว่าจะมีอีก 2-3 พรรคก็จะมาแนวนี้แต่ปัญหาคือไปได้ป่ะหรือผมเลยบอกผมเป็นคนทดสอบเองแนวนี้ที่ทดสอบเองนี่คุณอรวิทย์ผมเล่านิดนึงให้ฟังวันก่อนผมเพิ่งสัมภาษณ์คุณอุตมะไปผมถามแกแบบนี้เลยบอกว่าอุ๊ยพรรคคุณอุตมะสร้างอนาคตไทยเนี่ยมันมาแนวเดียวกับพรรคกล้าเลยนะคุณอุตมะคุณอุตมะก็ยอมรับเลยฮะว่าใช่ๆมาแนวเดียวกันเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกแต่ผมบอกไงเดี๋ยวผมทดสอบรู้เรื่องเอาแล้วแบบนี้คุณอัธวิทย์คือไอ้พื้นที่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายพักเนี่ยมาลุยในพื้นที่แบบคล้ายๆกันน่ะเดี๋ยวพอเลือกตั้งใหญ่อ่ะมันจะมาแย่งกันเองไหมแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครได้สักคนอย่างเงี้ยคือมันอย่างงี้อ๋อคือเราอ่ะเวลาเราผ่านการเมืองมาเยอะนะจุดหนึ่งครับเราจะได้ยินเสียงคนบอกว่าทำไมระบบราชการมันล้าหลังทำไมการนักการเมืองมันไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองทำพรรคการเมืองที่แบบอ่ะมาทุกอย่างอยู่ที่นี่เลยเฮ้ยพรรคผมนะคนไหนที่พูดมากกว่าทำส่วนมากก็ลาออกไปคนที่ชอบลงมือทำอยู่ด้วยทุกวันผมว่าเราอยู่ด้วยกันได้เรามีมือเทคนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ K Plus คนที่เริ่มทำโครงการแบบอยู่พักกล้าเพื่อพี่อยากเห็นระบบราชการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นผมอยากเห็นเราเป็นประเทศที่ข้ามไปอีกยุคคือไม่ใช่ว่าพักอื่นเขาไม่นั่นนะอย่างพักเมื่อก่อนก็มีพักคนรุ่นใหม่อย่างพักอนาคตใหม่ก็ดีแต่มีอะไรเขาก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถเหมือนกันแต่ว่าปรัชญาในการเดินเราอาจจะต่างกันปรัชญาในการเดินเราอาจจะต่างกันแต่พี่จะบอกว่าของพี่เดินมาแนวนี้พี่คิดว่าแนวปฏิบัตินิยมมันคือทางออกนะครับครับบางท่านอาจจะไปชูเรื่องประชาธิปไตยของพี่อาจจะชูเรื่องการเป็นปฏิบัตินิยมการลงมือทำเพราะผมเป็นคนที่ไม่เชื่อหนึ่งเรื่องนะผมเจอว่ารัฐบาลเผด็จการก็ตอบโจทย์ราชการล้าหลังไม่ได้รัฐบาลประชาธิปไตยดูก็ดูเหมือนดีตอนแรกพอทำสักพักก็ตอบโจทย์ระบบราชการล้าหลังไม่ได้นั้นผมคิดว่าถ้าเรามีคนเก่งๆดีๆอยู่ด้วยกันที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมาทำงานแล้วมีใจสู้มันก็ไปได้แต่ว่าไอ้บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยมันเคี่ยวเข้าใจป่ะมันเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะให้คนเหล่านี้เข้าสู่การเมืองได้ครับมันต้องชนะเลือกตั้งเป็นวินเนอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเที่ยวนี้ที่พี่ตัดสินใจลงเองนามในฐานะที่การพรรคก็ลงเสียงคราวนี้เนี่ยพี่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเดินตามเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรียนรู้งานว่าเวลาเราเริ่มเข้าสู่การเมืองแบบสนามเลือกตั้งแบบมันเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกออฟอ่ะขนาดพี่ยืนหยัดว่าพี่ไม่แก้112นะออฟก็เคยได้ยินสัมภาษณ์อยู่ครับพี่ยังไม่ไหวโดนด่าน้องเอ้ยพี่บอกให้เข้าใจป่ะคือผมก็งงว่าตกลงว่าอัธวิทย์กลายเป็นคนที่ไม่รักษาบันไปยังไงแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเอาอย่างนี้คุณอัธวิทย์เวลาเราใกล้จะหมดแล้วฮะพอดีมันมีอีกสัก2คำถามแล้วกันคำถามนึงผมอยากทราบความคืบหน้ากรณีมีความขัดแย้งกับฝั่งมาดามหลีพลังประชารัฐตอนนี้มันเป็นยังไงฮะฟ้องกันไปฟ้องกันมาหรือว่ายังไงฮะตกลงล่าสุดไม่มีอะไรหรอกครับก็ไอผมก็ตอนนั้นสัมภาษณ์พี่ดนัยไปตอนเช้าแกถามว่าคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการเมืองครอบครัวแบบสืบอำนาจหมายถึงว่าสามีเป็นภรรยาเล่นพ่อเป็นลูกเป็นตามอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมก็เลยบอกเอ๊ะในกรณีคุณศิลานี่แกยังไม่ได้ขอโทษอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเนาะแล้วก็พลังประชารัฐยังส่งภรรยาลงมาอีกซึ่งผมเนี่ยสื่อสารว่าคล้ายๆว่าคนคุณภาพในพรรคก็มีถึงตั้งหลายคนก็น่าจะส่งมาได้เดี๋ยวด้วยเขา
ไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเขาไปเข้าใจว่าผมไปว่าเขาเรื่องนั้นผมไม่ได้ว่าเขาว่าเขาไร้คุณภาพใครจะไปว่าเขาไร้คุณภาพเขาก็เรียนหนังสือมาตั้งเยอะแยะแต่ผมหมายถึงคนคุณภาพเนี่ยส่งมาได้อีกไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเป็นเรื่องครอบครัวก็ส่งคนอื่นมาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็สื่อสารแบบนั้นแต่ปรากฏว่าแกก็ไปเข้าใจอย่างแกก็ว่าผมมาอย่างเงี้ยครับก็แกร้องมาผมก็เลยร้องแกกลับที่แกว่ากันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกกต.เขาว่าแต่ผมคิดว่าคงเรื่องเล็กไม่เป็นไรแหละครับครับพอพูดเสร็จก็ไม่พูดอะไรอีกเพราะว่ามันไม่ใช่ทาร์เก็ตเราที่เราจะพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องอะไรเราก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นครับข้ามไปครับคำถามสุดท้ายครับก็คือว่าถ้าสมมติปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยมีการเลือกตั้งใหญ่ขึ้นมานะแล้วต้องเลือกพรรครัฐบาลพรรคกล้าโดยคุณอัธวิทย์เนี่ยเราจะเลือกฝั่งไหนฮะในสุดคือท้ายที่สุดมันต้องเลือกอ่ะใช่ไหมหมายถึงเลือกตั้งคราวหน้าใช่ไหมใช่ครับเลือกตั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือต้นปีหน้าอย่างเงี้ยฮะสมมติมันมีพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งอันดับสองมาเนี่ยอยู่ขั้วไหนจะอยู่ขั้วไหนจะอยู่ขั้วไหนเพราะมันสุดท้ายมันต้องเลือกพี่คืออย่างนี้นะพี่คือออฟถามพี่ตรงๆนะพี่ไม่มีอ้อมค้อมเอาตอนนี้ก่อนเลยก็ได้ว่าเลือกใครตอนนี้คือเอาอย่างนี้ตรงทิมเดียอันก่อนทีเดียวหน้านะเอาตอนนี้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยผมไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าโครงสร้างพลังประชารัฐตอนนี้มันหนักหนาสาหัสมากแล้วตั้งแต่21ส.ส.ออกเชื่อพี่ถ้าเปลี่ยนนายกตอนนี้นะโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ต้องแก้เศรษฐกิจแก้โควิดดีเลย์หมดเราตั้งโจทย์ที่ก่อนการเป็นแพคเมติกปฏิบัตินิยมนะอะไรประชาชนได้ประโยชน์เร็วที่สุดครับถ้าเร็วที่สุดนะไปเปลี่ยนนายกตอนนี้นะยุ่งตายชักเชื่อพี่คือมีทางเดียวเลยคือยุบสภาก็ยุบก็ยุบไปเลยแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนนายกแล้วสลับขั้วนะความมารุมมาตุ้มของพลังประชารัฐเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ยังตอบโจทย์อยู่นะเอาทีละเรื่องก่อนนะครับแล้วก็เอาประเด็นที่สองนะถ้าสมมติว่าจะต้องไปเลือกตั้งคราวหน้าไปเลือกตั้งคราวหน้ายังสนับสนุนไหมฮะพลเอกประยุทธ์ผมไม่คิดว่าพลเอกประยุทธ์จะลงเลือกตั้งได้อีกในคราวหน้าเพราะว่าสิงหาคมนี้เนี่ยผมอ่านกฎหมายดูผมเข้าใจว่าท่านเป็นครบ8ปีในเดือนสิงหานี้ มันจะไม่มีอภินิหารอะไรใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ยังไงก็เพราะว่าท่านเป็นคืออย่างนี้นะต้องเข้าใจนะคนมีความดีคนละอย่างนะพลเอกประยุทธ์ก็มีความดีส่วนของท่านเหมือนกันนะเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรเขาก็มีความดีของเขานะแต่ไอ้ที่เขาไม่ดีก็มีเรื่องการทำรัฐประหารมาต้องเข้าใจแต่ว่าเรามองดูดีๆนะเดือนสิงหาคมเนี้ยท่านจะเป็นนายกต่อได้ยังไงเพราะว่านายกห้ามเป็น8ปีรัฐธรรมนูญเขียนบทเฉพาะกาไว้ว่ารัฐมนตรีสมัยที่แล้วให้นับรวมด้วยก็คือให้เป็นรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยและอีกอย่างเรื่องการแจงบัญชีทรัพย์สินของท่านก็ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วมันจะไม่นับต่อได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์ดูตามไม่รู้อะมันอยู่ที่สารรัฐมนูลโหวตคือดูแล้วไม่น่าจะต่อตอนนี้มันเลยกลายเป็นอยู่ที่ว่าใครมีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ที่เหมาะสมคำถามผมนะผมคิดว่าท่านไม่ได้เป็นต่อเพราะฉะนั้นต้องไปว่ากันตอนอนาคตข้างหน้าว่าตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองจะเป็นยังไงแต่ผมก็เชียร์หัวหน้าพรรคผมนะคุณกรครับครับครับอ้าวสุดท้ายคุณอัธวิทย์สั้นๆ1นาทีให้โอกาสหาเสียงหน่อยเบอร์ไหนยังไง30มกราคมนี้เชิญฮะ30มกราคมนี้นะครับก็อยากให้ไปเลือกผมแหละเบอร์2อัธวิทย์สุวรรณภักดีประสบการณ์ทางการเมืองก็อยู่ในเขตจากหลัก4มา17ปีไม่ใช่แค่อยู่แต่เราทำงานการเมืองที่นี่มา17ปีเราเข้าใจมันเกือบทุกตารางเมตรแล้วก็ผมพยายามทำการเมืองให้เป็นการเมืองสร้างสรรค์การเมืองคุณภาพผมอยากเห็นการเมืองแนวนี้ผมไม่อยากให้คนเลือกตั้งเพราะความเกลียดหรือความกลัวต่อไปก็อยากจะให้เลือกที่คุณภาพเป็นหลักนะครับก็30ครับไปเข้าคูหานะครับการเบอร์2ครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอัธวิทย์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเลขาธิการพรรคกล้านะครับเป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9หลัก4จตุจักร30มกราคมนี้ชอบใครเชียร์ใครไปกาเบอร์นั้นนะครับ